ท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงโอท็อปนะครับก่อนหน้าเวลาคุยกับอาจารย์เสรีจะพูดกันตลอดว่าไปที่ไหนก็มีแต่กล้วยตากท่านผู้ชมเพราะว่ากรุงประเทศไทยเนี่ยกล้วยขึ้นทุกที่แล้วเขาก็บอกเป็นสินค้าท้องถิ่นเป็นเรียกว่าวัตถุดิบท้องถิ่นทุกที่เลยก็ไม่มีความแตกต่างแต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูครับทำยังไงจะมีความแตกต่างได้เป็นโครงการชุมชนโอท็อปท่องเที่ยวนวัตวิถีครับใส่เรื่องของความแตกต่างความโดดเด่นเข้าไปในวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วกลายมาเป็นสินค้าวันนี้มีมาให้ดูด้วยมีหลากหลายมากเลยนะครับคุณมุกฮะค่ะแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้อาจารย์นะคะก็มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะดร.เสรีวงศ์มนทากูรูด้านการตลาดค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะมาพบกับความสดใสอาจารย์วันนี้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปคือเขาทำสบายขาค่ะนะคะชื่อว่าสบายเจ้าขาค่ะทีนี้พี่ไม่ได้ห่มสบายกับใครเขาแต่เห็นความงามของสบายก็เอ๊ะเราจะไปทำอะไรดีก็ปรากฏว่าพอได้ขึ้นมาก็นึกได้ว่าสมัยก่อนเรายังเอาผ้าพันคอเรายังเอาผ้าชนะญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเสื้อผ้าได้ลองเอาสบายนี้ไปออกแบบทำเสื้อสิเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงอาจารย์สบายตรงไหนคือหมายความว่านี่คือที่สบายนี่ค่ะนี่คือสบายคือตรงโทษนะฮะอาจารย์ตรงที่เป็นปักปักตรงเรื่องใช่เนี่ยคือสบายเป็นสบายมันเป็นผืนยาวอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาตัดตรงนี้อ๋ออาจารย์ก็ตัดเข้ามาแล้วก็เรียกว่าแปะไปกับเสื้อมาแปะไปกับเสื้อมาแปะกับแขนโทษนะฮะคอด้วยใช่ค่ะสวยมากเขามีหลากหลายสีตั้งซื้อได้ที่นครนายกชื่อว่าสบายเจ้าขาเป็นร้านที่นู่นเลยไอเดียดีมากนะคะจากเพราะปกติเนี่ยถ้าจะให้แบบคนทั่วไปมาใส่สบายมันก็โอ้โหไม่รู้จะไปไหนเมื่อกี้พี่คุยกับอ๋องบอกว่าถ้าไปห่มสบายมันจะใช้ได้กี่วาระเชียวคนก็ไปงานอุ่นแอร์แปะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปีละหนสองหนแต่พอมาแปะเสื้อแปะกระโปรงแปะกางเกงแปะเข้าไปเหอะมันได้ตั้งหลายตัวของพี่นะมีตั้ง8ตัวเนี่ยอาจารย์ค่อยกระซิบมาจริงๆมีหลายสีนะแต่ตอนนี้ยังสั่งตัดอยู่สีเขียวสีบานเย็นสีชมพูสีฟ้าโอ้อาจารย์สลับใส่ได้ทุกวันเลยอ่ะใช่นี่สบายเจ้าขาแรกทีนี้พี่เนี่ยไปช่วยเขาค่ะโครงการนี้เป็นโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นพัฒนาชุมชนที่จังหวัดนครนายกเขาก็ร่วมกับชุมชนหมู่บ้าน5ชุมชนด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็จะมีสินค้าโอท็อปเพื่อที่จะให้เมืองของเขาหรือชุมชนของเขาเนี่ยเป็นชุมชนนะครับท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนะครับก็คือเราใช้โอท็อปด้วยเราใช้ท่องเที่ยวด้วยแต่ต้องมีอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นนะครับพี่ก็ไปช่วยเขาไปมองดูสินค้าโอท็อปที่เราให้เป็นโอท็อปจริงๆอ่ะก็แปลว่าวันตำบลวันโปรดักต์ก็คือมีสิ่งที่จะต้องไปหาได้ที่นครนายกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ไปที่อื่นไม่มีคุณต้องไปที่นี่เท่านั้นใช่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็มาจากนครนายกแล้ววิธีการในการที่จะปรุงจะแต่งนั้นก็เป็นนวัตใส่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกเช่นเริ่มต้นจากอันนี้นะค่ะเห็นแล้วเป็นมีกรอบเฉยๆใช่ไหมคะคือมีกรอบก็คือมีกรอบอาจารย์แต่เราไปอ่านดูซิคะมีกรอบมะยงชิดค่ะฮะมะยงชิดนะถ้าให้เดามันใส่มะยงชิดก็คือเขาเอามะยงชิดเนี่ยทำเป็นซอสคือตั้งแต่แล้วเนี่ยเราเห็นสีชมพูแล้วมันก็จะเป็นพวกแคชชัพเป็นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ซอสมะยงชิดเดี๋ยวอาจารย์โทษนะฮะผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมดูนี่นะดูใกล้ๆคือเป็นมีกรอบแต่ว่าเนี่ยเขามีผมก็จะว่าเป็นเนื้อด้วยนะที่เป็นสีๆเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นมะยงชิดที่ใส่เข้าไปแล้วซอสคือเป็นมะยงชิดเพราะฉะนั้นรสชาติแตกต่างไม่เหมือนมีกรอบที่อื่นแน่นอนแน่นอนนี่คือวันตำบลวันพระดักไงถูกไหมมีอะไรอีกที่ได้มาดูตรงนี้เป็นไงล่ะกล้วยม้วนอันนี้ที่เราเคยคุยกันกล้วยขึ้นได้ทุกที่ในไทยกล้วยม้วนใช่ไหมค่ะกล้วยอบซอสมะยงชิดเพราะว่าเขาเน้นด้านมะยงชิดใช่ไหมอาจารย์คือของมะยงชิดเนี่ยมันโดดเด่นยักษ์อย่างมากอยู่ที่นครนายกเนี่ยปลายเดือนนี้จะถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยต้องไปนครนายกไปอันนี้เลยนะไปกินมะยงชิดข้าวหวานหน่อยก็มาปรางนะเปรี้ยวปากเปรี้ยวอมหวานก็มะยงชิดมะยงชิดเนี่ยนะเวลาทานนะไม่ปอกเปลือกไม่ได้นะครับเปรี้ยวตายเลยถูกแต่ถ้ามาปรางนี่กันได้ทั้งเปลือกได้อันนี้เขาก็ทำซอสมะยงชิดแล้วก็เอามาชุบกับกล้วยแล้วจึงเอาไปหมดแล้วก็ตาคือพูดแบบนี้แหละท่านผู้ชมต่อให้ที่อื่นชุมชนอื่นเห็นเขาขายดีอยากจะเรียนแบบแต่มะยงชิดที่คุณกับมะยงชิดที่มันไม่ได้จริงๆค่ะนครนายกนะคะมีอีกไม่ใช่แค่มะยงชิดนะฮะดูนี่โอ้โหนี่อาจารย์เอามาเพียบเลยนะคะเนี่ยนะคะคืออันนี้ก็ยาสาดนะคะคือมันมีพันธุ์ข้าวอยู่ที่นครนายกชื่อพันธุ์สูตบุตร
ท้องถิ่นเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของนครนายกครับทีนี้ถ้าเราเป็นกิจศาสตร์ทั่วไปมันก็ซื้อกำแพงเพชรก็ได้มั้งที่ไหนก็ได้อาจารย์อันเนี้ยร้านพูดอีกก็ถูกอีกตรงพบเนี่ยก็ยังมีขายในกิจศาสตร์อ่ะแต่นี่กิจศาสตร์นะคะสูตบุตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกินคุณติดใจรสชาติก็ต้องที่นี่เท่านั้นทีนี้พี่ไปแนะนำเขาด้วยนะพี่บอกว่าเนี่ยช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยมะยงชิดออกนะคะไปทำแช่อิ่มไว้นะฮะริ้วเป็นเรียวเล็กๆไปทำแช่อิ่มไว้แล้วมาทำกายศาสตร์มะยงชิดแล้วถ้าเกิดได้ทั้งข้าวสุตบุตรได้ทั้งมะยงชิดไปในกายศาสตร์ที่อื่นก็มันก็เป็นวารายตี้ไงก็มีความหลากหลายเพราะบางทีบางแห่งเนี่ยกายศาสตร์เขาจะใส่มะพร้าวคั่วใช่ไหมใช่ฮะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นนครนายกไม่มะพร้าวคั่วค่ะเป็นมะยงชิดเป็นมะยงชิดนะคะมีอีกมาของหวานเยอะอาจารย์ขอย้ายไปของคาวบ้างได้ไหมของคาวเหรอฮะนี่ปลาคั่วกิ้งเวลาเราได้ยินคั่วกิ้งเรานึกถึงอะไรหมูคั่วกิ้งเนื้อคั่วกิ้งถูกไหมถูกเวลานึกถึงปลาร้าเรานึกถึงอะไรปลาทรงเครื่องอะปลาร้าทรงเครื่องปลาร้าเสวยน้ำพริกปลาร้าปลาร้าส้มตำครับแต่ปลาคั่วกิ้งนั้นนวัดไหมนวัดเอาสองคำที่ไม่คิดนะเอามาบวกกันได้ใช่พอเราได้ยินคั่วกิ้งนี่คือภาคใต้ใช่ใช่ไหมฮะปลาร้านี่คือภาคอีสานถูกแต่นี่นครนายกแต่มาเจอกันตรงกลางเอาความเป็นคั่วกิ้งเนี่ยมาผสมกันกับปลาร้าไอเดียเจ๋งอาจารย์นั่นไอเดียเจ๋งนะข้างในบอกว่าขอดูหน่อยอันนี้ดูเลยไปเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดว่ามีหอมเลยนะเนี่ยนี่คือใช้สูตรคั่วกิ้งแต่เอาปลาร้ามาทำนี่นะฮะไม่ใช่ปลาร้าคั่วกิ้งถูกไหมนี่อีกฮะอันนี้ปลาดุกนะคะเขาชื่อปลาดุกบูดูนะครับบูดูก็ใต้อีกหรือเปล่าอาจารย์เขาเป็นมุสลิมอ๋อเขาก็เอาปลาดุกมาทำเป็นบูดูนะคะใส่สมุนไพรเข้าไปอันเนี้ยทอดแล้วครับดูได้30วันไทยได้เลยค่ะดู30วันค่ะทีนี้เห็นอาจารย์ก็ทำมาเป็นกล่องมาเป็นผลิตภัณฑ์ผมท้าทายเลยแล้วกันอย่างผักเนี่ยมันต้องไม่แตกต่างสิมันขึ้นที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้สิไม่จริงว่าประเทศเฮิร์ตจะไปผักกูดเนี่ยนะคะบางที่บางแห่งเขาไปใช้ยางเยอะอ่ะใช่ที่มียางน้อยอ๋อมันเป็นพบแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับเอาไปเจียวไข่แบบใบเหลียงได้เที่ยวป่าอีกแล้วเอาไปยำใส่หมูสับกับกุ้งได้แบบเดียวที่เรายำถั่วพูหรือว่ายำตะไคร้อะไรประมาณนี้เพราะเขาย่างเขาน้อยใช่ก็แตกต่างได้แกงส้มโอ้ได้จะอร่อยเลยน่าจะอร่อยมันผักหวานไงเหมือนผักหวานไงมันเป็นยอดนะคะต้องไปซื้อที่นครนายกนะครับคือความคิดของเขาคือข้าวผักปลาเห็ดข้าวผักปลาเห็ดแล้วมีปลาแล้วนะมีแล้วแล้วมีผักแล้วนะใช่มีแล้วปลาแล้วนะแล้วก็เห็ดด้วยมาดูเห็ดนะคะถ้าพูดถึงเห็ดธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมอันนี้ขึ้นได้ทุกที่แน่ล่ะขึ้นได้ทุกที่แล้วมันต่างจากที่อื่นยังไงคะนวัดพิถีตกขึ้นมาแล้วมันคือเห็ดสวรรค์ค่ะเราเคยกินแต่หมูสวรรค์เนื้อสวรรค์ใช่ไหมนี่เห็ดสวรรค์อยากมังสวิรัติไหมอยากเอาตัวนี้เขานิยมด้วยนะนี่เห็ดสวรรค์อันนี้ทานแทนได้เลยแน่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่แต่ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์นี่แหละค่ะเห็ดสวรรค์มีได้ที่นครนายกอาจารย์ทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์เคยไปที่อื่นไปพัฒนาโอท็อปมาแล้วนี่น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่าพี่เคยไปทำที่ผาตั้งที่เชียงรายไปทำที่แก่นแคบที่จังหวัดกาญจนบุรีที่กาญจนบุรีเราเคยคุยกันแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่บางทีเขาบอกอาจารย์ยังไปไม่ถึงอาจารย์ยังไม่มาสักทีแต่เขาอยากทำแบบนี้เขาอยากรู้อะไรขายได้ก็เชิญไปสิสั้นๆง่ายๆนะพี่ก็จะหนึ่งพี่จะไปดูว่าอะไรที่มันยูนิคเป็นวันตำบลวันพอดักของเขาจริงๆที่ดีแล้วเหมือนอย่างวันนี้นี่คือดีแล้วนำเสนอได้เลยขณะเดียวกันมีอะไรของเขาที่มีศักยภาพที่มันยังอะไรนะมันยังไม่แตกต่างอีกนิดนึงทำให้แตกต่างนะคะเคยได้ยินไหมไข่เค็มมาดันอ่ะไข่เค็มเดี๋ยวนะใหม่ไข่เค็มเคยมะดันเคยแต่ถ้าไข่เค็มมะดันไม่เคยเขามีไข่เค็มมะดันรองกันยังไงอาจารย์นั่นไงตอนนี้พี่ยังอยู่ในขายที่พี่กำลังจะมาพิจารณาแล้วเคยได้ยินไหมไข่เค็มดินจอมปลวกอะดินจอมปลวกรู้จักไข่เค็มก็รู้จักผสมกันไม่รู้จักนี่ไงต้องไปที่นครนายกจริงทีนี้ถ้าเราบอกว่าเมืองท่องเที่ยวอทบระวิถีก็แปลว่าเวลาไปเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อสินค้าโอท็อปอย่างเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวพูดถึงนครนายกดินะเรื่องการท่องเที่ยวนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่มีรีสอร์ทอยู่ที่นั่นครับหลานชายมาจากอเมริกาพี่ก็บอกเขาไปพักที่นั่นสิเรามีรีสอร์ท
บอกเขาไปพักนะแต่ใจพี่ก็ใจหายเหมือนกันนะจะมีอะไรให้เขาเชื่อเปล่าวะซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วนครนายกจ้ะแต่จริงๆก็มีใช่ไหมอาจารย์โอ้โหเขากลับมาเขามาเล่าด้วยความภาคภูมิใจสนุกสนานเขาไปล่องแกงอันนี้มีหลายที่เขาไปล่องแกงนะเขาไปขี่จักรยานวิบากอ๋อที่นั่นมีใช่เขาไปปีนเขาเทียมเขาเทียมนี่ผมยังไม่เขามีน้ำตกใช่ไหมครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวเชิงผจญภัยนะนอกจากนั้นถ้าเชิงวัฒนธรรมเขามีหมู่บ้านพวนค่ะคืออะไรคะอาจารย์ก็เป็นหลายคนได้ชมอยู่นะเป็นชนเผ่าไงใช่ไปชนเผ่าไปดูวิถีชีวิตเขามีเขื่อนค่ะนะครับเขามีวัดหลวงพ่อปักแดงคนไทยยิ่งนิยมเลยอะไรแนวนี้ใช่เลยฮะพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็เขาก็มีวัดที่มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่มากถ้าใครไปได้นี่ก็ไปอยู่แล้วฮะเขามีเขื่อนแปลว่าวัฒนธรรมธรรมชาติแอดเวนเจอร์ที่ตอนนี้หลายคนนิยมมีครบเลยนะที่นี่มีครบเพราะฉะนั้นมันถึงได้พันเด็ดกันได้ไงฮะคือเวลาเราไปเที่ยวเราก็ถามมีอะไรให้เที่ยวบ้างฮะนครนายกมีครับแล้วก็เสร็จแล้วพอเที่ยวเสร็จจะไปกินอะไรได้บ้างมีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนเขารู้ไปรู้ว่าเราไปเขาอยากได้ของฝากใช่ใช่ใช่แล้วเราจะมีอะไรเป็นฝากเขาไหมอะไรเงี้ยก็นี่เลยซื้อของเอ้านี่ลืมบอกอันนี้พายอะไรคะปลาคูปลาส้มใช้ปลาดุกปลาดุกเอามาทำเป็นปลาส้มเอาเป็นปลาดุกมาทำเป็นปลาส้มเนี่ยเอาไปทอดนะบีบมะนาวสักหน่อยนะหั่นหอมแดงแล้วอาจารย์พูดตอนนี้ข้าวเย็นร้อนใช่ใช่คือสุดยอดเลยค่ะได้เลยที่วางอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปหลังรายการเลยนะมาครบสำหรับทั้งข่าวหวานเลยนะครับใครชอบทานปลาชอบทานต้องไม่ลืมมายมชิดนาแก้วเนาะวางปิดท้ายหวานๆได้ด้วยนะฮะนี่คือตอนแรกเห็นท่านผู้ชมเอ๊ะอาจารย์เราไข่ดิบมาทำไมไม่น่าจะเป็นนี่มายมชิดนาแก้วพี่เนี่ยไม่เขาใหญ่มากเลยนะเขารู้ว่าพี่ชอบมายมชิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอถึงหน้านี่พี่ก็จะได้แบบจากคนนั้นได้แบบจากคนนี้นะเสร็จแล้วก็ปรากฏกินไม่ทันพี่ก็เลยต้องกลายเป็นคนทำรอยแก้วเก่งไปเลยโอ้ใช่ๆอาจารย์เป็นคนที่ทำอาหารเก่งอยู่แล้วพี่ก็เลยต้องจับเอาสิ่งที่เป็นมยงชิดเนี่ยนะที่คนก็ให้แล้วกินสดบ้างเหลือพี่ก็เอามาทำเป็นรอยแก้วนี่คือพอฟังไปแปลว่าจริงๆเนี่ยคนท้องถิ่นเองบางคนเขาก็มีไอเดียอยู่แล้วบางทีแต่บางคนทำอาจจะยังไม่แตกต่างแต่พอเราเข้าไปปุ๊บเราทำได้หลายที่หลายแห่งมีแต่พอจับขึ้นมาแล้วมันซื้อที่ไหนก็ได้เอาถูกอันนี้มันก็ไม่ใช่โอท็อปเขาคิดว่าเขาทำได้ดีแล้วแต่จริงมันที่ไหนก็อันนี้ที่พี่เลือกมาเนี่ยแม่เล่าให้น้องสองคนฟังเห็นไหมมันไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมใช่ถูกนี่คือความเป็นยูนิของนครนายกแต่ในขณะเดียวกันที่เราเอามาไม่หมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขามีแค่นี้เขามีมากกว่านี้แต่มันอยู่ในขั้นของการพัฒนาพัฒนาสูตรพัฒนารูปแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์อะไรทำนองเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยมันก็จะมีโอท็อปนวัตวิถีเกิดขึ้นที่นครยกมากมายคนไปนครยกนอกจากไปเที่ยวไปเรียนรู้ไปดูไปเห็นไปทำไปซื้อใช่ครับและอย่างที่บอกไปนะครับถ้าซื้อแล้วปรากฏว่าติดใจปรากฏว่าชอบจะไปที่อื่นและจะหาแบบนี้ก็ไม่มีเพราะว่าทำขึ้นมาเพื่อบอกเลยว่านครนายกนี่คือสิ่งที่เราเลือกอย่างตั้งใจเท่านั้นแล้วพี่ก็พยายามที่จะหาทางทำโครงการอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรมพัฒนาชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเห็นศักยภาพตรงนี้เพราะพี่จะไปทำให้สองอย่างก็คือหนึ่งเลือกสิ่งที่ใช่แล้วกับสองดูสิ่งที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาต่อไปแล้วก็สามไปแนะนำวิธีการตลาดในการที่จะทำให้คนรับรู้เข้าใจอยากได้แล้วก็เลยต้องไปเที่ยวในพื้นที่ของเขาพูดถึงเรื่องไปเที่ยวอาจารย์ทิ้งท้ายสั้นๆแล้วกันชวนคนไปเที่ยวนครนายกกันหน่อยนครนายกอยู่ใกล้มากที่พักมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ถูกสุดจนถึงเป็นรีสอร์ทที่แพงๆนะครับที่กินมีร้านอร่อยหลายร้านนะครับมีร้านซุนนีมีร้านช่อชมวงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันจะซื้อของกลับบ้านก็ได้อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวใส่กะลาขายด้วยนะคะรีบจดเอาไว้เลยช็อตโน้ตเอาไว้เลยนะการันตีบายสรีบอกใส่กะลาค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะโอ้โหสนุกสนานมากวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับคุณผู้ชมไปตามรอยเที่ยวกันได้นครนายกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไอเดียบล็อกเกอร์ค่ะ